สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะใน World of Warcraft Legion ไปกันเถอะไปกันเถอะรับเควสก็เดินไปเลยเอ้ยเดินผิดทางผิดทางโทษแทงลืมทำไงเนี่ยด่านนี้ไม่เคยทำอ๋อตีชิงเอ้ยตีละครั้งเฮ้ยถุงมือผมนิดเฮ้ยมันเป็นของแทงดูสิอะไรกันนะทำไมได้อ่ะอะไรเนี่ยมันของแทงใส่ไม่ได้ไม่เหรอเห็นไหมต้องดูดิกดของมาตลอดเลยไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยอ้าวหลงท่าแทงทำตัวอย่างเงี้ยแทงไม่โอเคอ่ะแทงมันจะไหวไหมเนี่ยง่ายพี่แต่ก็ไม่ใช่คอนไมค์ครับน้องเว้ยรู้สึกจะโหดมากเลยตัวรับอ่ะขอช่วยหน่อยช่วยนะอะไรคือพูดไงกระซิบไงคือพูดกับพีไว้แบบมันเกินไปแล้วไงช่วยหน่อยนะยังไงฮะยังไงฮะโอ้โหตายโอ้ไปแล้วกินเลือดตัวเองกินเลือดแต่ก็ไม่ใช่คนไมค์ครับน้องเว้ยโอ้โหหิวอะไรของคุณเนี่ยพูดเลยมันเยอะมากไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไรผมมาอยู่ผมมาอยู่ผมมาอยู่เดี๋ยวเอาล่ะจบแล้วตอนนี้ทุกคนเวล43กันนะครับยังเวลไม่ถึงไหนนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปคานาริสนะครับโดยการเดินเท้าไปนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นน้ำตกที่แห่งนี้เนี่ยมีประวัตินะครับมายึดที่นี่ขึ้นมาก็จะเป็นเร็กซ่านะครับแล้วก็ทรอลนะครับถ้าเกิดคุณฉลาดหน่อยคุณก็จะตกลงน้ำนะครับแต่คุณถ้าเกิดคุณจะตามผมคุณก็จะเลือดเจ็บเหมือนผมนะครับผมเคทเอครับเคทเออ๋อมันเป็นไรพวกมันไม่ยิงเราเพราะว่าเราเวลสูงกว่ามันไม่ต้องตกใจไปครับคุณผู้ชมครับการทัศนศึกษาครั้งนี้เรากำลังเข้าไปในป่าเฟลบูทเป็นพื้นที่เก็บเดบิวต์ของเวล45ถึงเวล50หวังว่าผมคงจะช่วยตรงนี้จะใช้เวลาการเดินทางอาจจะยนต์เนินนานนิดนึงผมคิดว่าทำได้ไงถ้างั้นก็ต้องไป40ถึง45อารมณ์ได้ขึ้นเชียงใหม่แล้วลืมไปว่าต้องลงตรงไหนโกโลกอ่ะโอเคผมไม่อยากจะรู้ว่าที่นี่ลมมันแรงเหลือเกินโอ้ลมแรงมากท้ายที่สุดแล้วพาร์ทนี้ยังคงไม่เลเวล100ก็หวังว่าเร็วๆนี้คงจะเลเวล100เอาไว้วันนี้ลุงพีซขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับ World of Warcraft อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยืมประโยชน์มาจากเกมนะครับบ๊ายบายครับติดตามคลิปใหม่ๆก่อนได้ที่ Twitch.tv ทีมการิบวิทย์ไทย